สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเรา Speed Rider พบกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691รายการสด2ชั่วโมงครึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์รถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าคุยกันได้ที่นี่สดๆนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์แต่จะเป็นเรื่องอะไรสักครู่นึงก่อนละกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าเหนือช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวของวงการมอเตอร์ไซค์มาฝากเพื่อนๆนะครับเริ่มจากของผมก่อนละกันนะครับของผมเป็นเรื่องของค่าย Honda นะฮะปีกนกกับการเปิดตัว New Summer X ใหม่นะครับที่ออกแบบใหม่ทั้งคันซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ได้เห็นภาพว่ามันใหม่จริงหรือเปล่าใช่แต่เนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาใหม่นะครับก็มีเรื่องของสีนะครับแบบที่เขาบอกว่าต่างขั้วในคันเดียวกันทั้งเฟรมล้อแม็กยางหน้าจุ๊บเลดอันเนี้ยต่างจริงๆต่างขาวแดงเออก็ประมาณนี้แหละล้อหน้าล้อหลังสียังไม่เหมือนกันเลยถูกต้องครับเน้นในเรื่องของความโปร่งใสตามสไตล์ของเรียวเนเก็ตสกูตเตอร์นะครับด้านหน้าก็ยังคงเป็นโชคหัวกับแผงหน้าปัดดิจิตอลแสดงการทำงานชัดเจนจริงๆ Summer X ตัวเก่าไม่ใช่แผงดิจิตอลนะไม่ใช่เป็นเข็มนะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็มีที่เขาบอกว่าเพิ่มเติมมาก็คือว่าตัวของจริงๆผมก็มันไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะก็มีเครื่องยนต์นะฮะ PGMFI เหมือนเดิม 110cc มี Idling Stop เหมือนเดิมนะครับมี Idling Stop เพิ่มมาใช่ไหมใช่โอเคถ้าเพิ่มมาก็เลยทำให้มีอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 62.3 กม. ต่อลิตรมีคอมไบเบรกหน้าหลังนะฮะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าค่าไอเสียนั้นผ่านระดับ6ด้วยแล้วก็รองรับน้ำมัน E20 นะฮะสีที่มีมาให้นะครับสำหรับ New Summer X ก็มี6คู่สีครับมีสี Midnight Sun ก็คือน้ำเงินดำมีสี Annual Energetic Red แดงดำสี White Skin นะครับก็คือสีเขียวดำสีส้มนะฮะก็คือส้ม Industrial Orangeมีสีม่วงดำสีดำด้านส้มราคาเปิดตัวครับ 55,700 บาทนะฮะแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นสีไตรคัลเลอร์พร้อมกับชุดแต่ง HJC แบบ Full Option ผลิตมาเพียงแค่ 1,000 คันนะครับราคาแนะนำอยู่ที่ 65,000 บาทนะฮะ65600เฉพาะตัวไตรคัลเลอร์ครับตัวไตรคัลเลอร์เป็น H2C นะฮะซึ่งใช้ชื่อว่า New Summer X Street Hero Limited Edition นะครับก็แพงกว่าตัวปกติ 10,000 บาทครับนะฮะก็จะเป็นตัวใหม่ของ New Summer X นะครับที่ทาง Honda กำลังเตรียมตัววางขายทั่วศูนย์ Honda ทั่วประเทศนะครับสีมานี่โดนใจจริงๆสีปรี๊ดปราดมากตั้งแต่ตอนหลังแล้วรู้สึก Honda เริ่มมาสีเจ็บๆเยอะแล้วก็เนี่ย ทำล้อหน้าล้อหลังสีคนละสีเลยเขาเล่นสีเยอะไงใช่เล่นสีเยอะครับก็ต้องลองดูว่ากระเตื้องหรือเปล่าสำหรับยอดขายของ Summer ตัวใหม่ครับผมนะฮะของผมหมดละอ่ะมาของผมต่อครับสำหรับแฟนๆที่ชอบดูหนังฮอลลีวูดนะฮะใครอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาแสดงในฮอลลีวูดสามารถไปประมูลได้ครับโดยที่ Warner Brother นะฮะเตรียมประมูล Batpod ตัวมอเตอร์ไซค์ที่แบทแมนครับผมที่เขาขี่ไปออกไปปราบเหล่าร้ายนี่แหละเขาจะเอามาออกประมูลแล้วหล่อมากครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์คู่กายของอัศวินรัติการแบทแมนนะฮะจะประมูลกันสิ้นเดือนนี้ครับนะครับผมแบทพอดนะฮะคันนี้ถูกสร้างด้วยมือสเปเชียลเอฟเฟกต์ชื่อคริสโคบอลนะครับเพื่อเข้าฉากในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนทั้งภาค The Dark Knight และ The Dark Knight Rises นะมี2ภาคนะครับโดยผู้ออกแบบรถสุดล้ำคันนี้คือผู้กำกับชื่อดังอย่างคริสโตเฟอร์นาแลนนะครับผมสำหรับข้อมูลพื้นฐานตัวของตัวนี้นะฮะใช้ขุมกำลังขนาด 750cc จาก Honda นะฮะรับกับพื้นด้วยยางสำหรับแข่งขันรถสปรินต์คาร์นะครับขนาดวงล้อ31นิ้วจากฮูเซอร์นะครับผมแล้วสวมทับชุดไฟเบอร์กลาสรอบคันโดยที่มีมิติตัวรถนะฮะความกว้างยาวสูงอยู่ที่380คูณ120คูณ107เซนติเมตรโดยตัวรถจะมีปืนใหญ่2กระบอกนะฮะติดตั้งที่ด้านหน้าทำงานคู่กับปืนเลเซอร์ขนาดจิ๋วอีก2กระบอกเช่นกันแต่แน่นอนครับว่าพวกนั้นอ่ะของมันใช้ไม่ได้ของปลอมนะฮะทีนี้หากชนะประมูลแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจไปเอาไปขี่ไม่ได้เพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยเขาถอดคันเร่งถอดถังน้ำมันและแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะไปเอาไปประมูลนะครับ
ส่วนงานประมูลเจ้าแบทพอตคันนี้นะฮะจะจัดขึ้นในวันที่27กันยาที่โรงหนัง BFI IMAX Cinema ในกรุงลอนดอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บPostore นะครับผมไลฟ์แอคชั่นสำหรับผู้ที่สนใจอยากรับชมในงานครั้งนี้ด้วยนะฮะก็สามารถติดตามกันได้ครับนี่แหละคันนี้แหละโอ้ตกลงมันจะเริ่มต้นตั้งแต่กี่ล้านเนี่ยมันเป็นรถประมูลพี่ตอบยากใช่มันจะเริ่มต้นที่เคาะใช่ไม่หรอกตกลงแล้วเนี่ยซื้อไปมันขี่ไม่ได้หรือเปล่าขี่ไปโชว์ได้พี่เอาไปโชว์ตามงานได้แต่มันก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรที่สะสมงานของเป็นจากของฮอลลีวูดบ้างเป็นสะสมรถเก่าบ้างอะไรพวกที่พวกเขาเรียกนะไอ้ที่ชอบสะสมอ่ะเขาจะซื้อไปเก็บไว้ประมูลไปเก็บกันไว้ครับผมว่าราคาน่าจะมีเกินล้านเกินอยู่แล้วล้านเหรียญนะเกินอยู่แล้วเพราะว่ามันคือของชิ้นเดียวในโลกอ่ะใช่ที่เป็นของแท้ที่เป็นของจากภาพยนตร์จริงๆก็เหมือนกับสมัยก่อนที่เราเอาง่ายๆกรณีของโรงหนังทั่วไปหรือว่าหนังทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่ชุดของมาริลินมอนโรที่ว่าเราเห็นฉากที่ว่าโดนลมพัดแล้วก็โป่งปิวนั่นน่ะขายไปไม่รู้กี่ล้านทั้งที่มันผ่านมาแล้วประมาณ 4-50 ปีแต่มันคือมาสเตอร์พีซคือชิ้นเดียวที่ทุกคนในโลกเนี่ยได้เห็นก็เหมือนกันอย่างของแบทแมนเนี่ยคันนี้ก็คันเดียวในโลกใช่ถูกไหมถูกต้องคนที่จะซื้อไปก็คือคนที่ชอบแล้วก็มีตังค์ถูกต้องถ้าไม่มีตังค์ก็คงทำไม่ได้แน่นอนใช่ชอบจะซื้อไม่ได้ถ้าไม่มีตังค์ถูกต้องต้องมีตังค์ด้วยครับผมครับผมมาเป็นข่าวของผมบ้างนี่ครับของผมตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องความเร็วและสถิติในการทำสถิติโลกนะครับสถิติโลกนักขับมอเตอร์ไซค์หญิงที่เร็วที่สุดในโลกวาลีเรียทอมสันด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ย500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ oh. ขอโทษด้วยกี่ดีรายการ2016 Bonneville Soft Facts สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการทำลายสถิติมอเตอร์ไซค์ภาคพื้นที่เร็วที่สุดกันอีกแล้วครับแต่ครั้งนี้เป็นข่าวของผู้หญิงบ้างโดยวาลารีนทอมสันได้เซตสถิติความเร็วใหม่ให้กับนักขับหญิงด้วยความเร็วด้วยการควบรถสตรีทไลท์เซเว่นเลสซิ่งมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยครับเราไปดูกันครับครับพวกนี้ปล่อยคันเดียวนะไม่ได้ปล่อยคู่คันเดียวพี่คันเดียวจับเวลาสถิติลง World Guinness Record อันตรายเกินประเภทที่จะปล่อยคู่ใช่เพราะพวกนี้โอกาสพลาดเยอะเมื่อที่แล้วรถอะไรนะนินจาหรือเมื่อที่แล้ว14เปล่าที่ว่าทำบนสะพานอ่ะอ๋ออันนั้นอันนี้ H2R อันนั้น400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่อันนั้นมันเป็นโปรดักชันไงพี่นี่มันเป็นรถทำมาดูส่งกระสุนมาเลยต้องจับตามค่อยทานเลยจึ๊กจัก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 ถามว่าขับยากนะพี่เพราะพื้นผิวมันไม่เรียบเคยมีคนมาลองไอ้นี่นะเอามารีวิวแล้วลงในเว็บไซต์นี่แหละและพื้นผิวมันไม่แน่นเพราะมันเป็นเกลือนี่พอใจถึงอ่ะสามเองอะเนี่ยมันเดินเท่าไหร่นะ200กว่าเกียร์สี่อะเกียร์สี่ได้3.3ไมล์300กว่าแล้วเขานิ่งมากอะต้องค่อยๆถอนนะ
ยกทีเดียวก็สะบัดเลยใช่โอ้แต่อย่างนี้เรียกมอไซค์เคสติดหมดเกลี้ยงเลยไม่มีการวนกลับไม่มีเที่ยวเดียวจบ298 303 30 something but you know again looked really good thank you history baby history 294.7 ใหม่เป็นไงเจ๋งอ่ะเจ๋งนะคือหลายๆคนจะสงสัยก็เชื่อว่าคนไทยก็ต้องถามว่าทำไมก็ไม่เห็นไม่จะเป็นมอเตอร์ไซค์เลยคือจริงๆแล้วพื้นฐานของรถเนี่ยมันทำมาจากเครื่องมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็การที่ใส่ลักษณะของตัวโครงโดมแก้วหรือว่าโครงแก้วเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีเรื่องของแอโรไดนามิกมากขึ้นใช่เพราะรถพวกนี้คือรถที่ทำเพื่อที่จะทำลายสถิติโลกเพื่อจะให้เป็น World Guinness Book World Guinness Record นะครับซึ่งที่เราได้เห็นกันก็คือเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรถอาจจะไปต่อได้แต่ที่เขายกเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาฟังแล้วว่ามันถึงจุดแล้วแล้วก็เสียงเครื่องมันหมดแล้วฉะนั้น4เกียร์ความเร็ว500ก็เหลือๆแล้วใช่ผ่านแล้วถูกต้องถ้าความเร็วเป็นกิโลบ้านเราเป็น500ครับ298เมื่อกี้313คูณ 1.4 หรือ 1.6 นี่แหละพี่เอกกิโลนะที่เปลี่ยนแปลงเป็นไมล์นะผมจำเลขไม่ได้ละใส่ปีที่บินเลยก็จริงๆบินได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาช่วงเทคออฟของเครื่องบินเนี่ยก็ประมาณ300กว่าใช่คือบินได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเทียบปัญจยางเนี่ยความเร็วประมาณ500กว่าเนี่ยกรุงเทพบุรีรัมย์ไม่ถึงชั่วโมงใช่ถูกไหมต้องความเร็วเครื่องบินพาณิชย์รู้สึกจะ500กว่าถ้าเป็นความเร็วของเครื่องบิน Boeing พวกที่เรานั่ง Airbus ของ Air Asia นกแอร์อย่างเงี้ยเฉลี่ยความเร็วคือประมาณ 7-800 7-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการที่จะให้มันอยู่ stable นิ่งๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยเล่นไง uh-huh. เอามือถืออ่ะเปิด GPS คือเปิดขึ้นมือถือมันไม่เจออยู่แล้วแต่ว่าเปิด GPS มันเจอดาวเทียมใช่ป่ะแล้วก็เปิด GPS แล้วก็เอามือเข้าไปเขาไปตรงกระจกอ่ะก็จะเห็นเลยว่าขึ้นเท่านี้แล้วก็แผนที่ของ GPS ก็ขึ้นเลยว่าตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้นี่สนุกเพลินสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เดินมาเตือนไม่ให้เล่นมือถือนะคะเล่นได้คือมาเล่นเฉพาะตอนที่เขาปิดสัญญาณไฟแล้วช่วงเทคออฟกับช่วงแลนดิ้งเขาห้ามเล่นอยู่แล้วใช่ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับความเร็วระดับโลกนะครับผมแต่ผมสงสัยอย่างพี่ว่าทีมงานเป็นอะไรกับพี่เอกหรือเปล่าทำไมอ่ะวันก่อนก็อะไรนะขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นขับฮาร์เลย์ก็ผู้หญิงที่ทำลายสถิติก็ผู้หญิงให้พี่เอกทั้งคู่เลยให้พี่เอกชื่นใจบ้างสงสัยเมื่อก่อนมีแต่ตลกช่วงนี้แบบว่าให้มันคึกคักบ้างกระชุ่มกระชวยหน่อยให้มีสาวมาให้เห็นบ้างนะ
เดี๋ยวกันเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเอาสตันชุดบิกินี่ให้พี่เอกดีกว่าผมไปเจอคลิปมาเป็นสตันผู้หญิงชุดบิกินี่เลยยกล้อแหกขงแหกขาพร้อมเลยโอ้โหดีไหมน่าชมน่าชมน่าชมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนละกันเบรกหน้าจะได้ยาวๆนะฮะพักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider